เป็นไงพวกเธอมื้อเที่ยงนี้อยากกินอะไรกันอยากกินน้ำเต้าหู้ไงเนี่ยเออไม่อร่อยเลยกินก๋วยเตี๋ยวค่ะเมื่อจะกินน้ำเต้าหู้ก็จะต้องทำเป็นเมนูที่ใหญ่มากเลยการหั่นเต้าหู้ได้เยอะแล้วพอเลยไม่ต้องเถียงกันคนนึงอยากกินน้ำเต้าหู้อีกคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นไรเฮียจัดให้อร่อยออนไลน์วันนี้ผมจะสั่งน้ำเต้าหู้กับก๋วยเตี๋ยวมาอยู่ในชามเดียวกันให้พวกเธอสม2คนเนี่ยสมใจกันเลยโอ้ยทำไมจะไม่มีนี่ไงมาแล้วนี่เลยก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้ร้านดังอยู่แถวๆบางขุนนนท์ครับผมร้านนี้นี่นะครับผมบอกเลยผมเจอครั้งแรกนะงงมากงงสุดๆเลยเพราะว่าอะไรเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวบ้าอะไรวะน้ำแกงปกติเรากินเชงเชงใสใสมาจากซุปกระดูกหมูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เจ้าของร้านนี้ดิเข้าใจคิดมากเลยอุตส่าห์คิดได้ยังไงไม่รู้หรือแกว่างไปหรือเปล่าไม่รู้แกคิดว่าน้ำเอาน้ำเต้าหู้เนี่ยมาทำเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าร้านหำหู้บอกก่อนเลยคำว่าหำเนี่ยมันมาจากไอ้สูตรข้าวมันเนี่ยของคนไหหลำเขาเรียกว่าหำไอ้หู้นี่ก็คือเต้าหู้มารวมกันเป็นชื่อร้านหำหู้มาชิมกันเลยไปทุกครั้งที่ผมชอบก็คือบะหมี่ต้มยำก่อนอื่นเลยที่ชอบมากๆคือนี่เครื่องข่าวเขานี่ครับนี่ครับนี่ครับดูสิครับดูสิครับแล้วก็ยังมีไข่อีกนะครับครบถ้วนนี่ชิมเลยคุณลองดูนะคุณสั่งแล้วก่อนคุณเปิดถุงนะมันยังมีกลิ่นแบบน้ำซุปก็มีกลิ่นถั่วเหมือนถั่วเหลืองอะไรเงี้ยเฮ้ยใช้ได้กินครั้งแรกเพราะว่าเพื่อนแถวที่อยู่บางขุนนนท์เนี่ยเขาส่งมาให้กินเฮ้ยกินไปเฮ้ยมันคล้ายๆกับราเมงของญี่ปุ่นเลยโอ้โหน้ำซุปนี่แบบแปลกมากเลยแต่เป็นความแปลกที่ลงตัวมากหมูเด้งทีเราเด้งไหมครับเด้งเหรอเด้งเด้งอยู่ในปากแล้วบอกว่าต้มยำของเขาอ่ะเป็นน้ำต้มยำที่เป็นคล้ายกับต้มยำไทยสุดยอดชอบมากแม่ค้ามีแต่ต้มยำแล้วหนูจะอ้วนไหมคะมีอะไรที่ไม่อ้วนไหมคะเนี่ยไม่มีอะไรในโลกที่กินแล้วไม่อ้วนหรอกแต่ถ้าไม่ใส่ต้มยำไม่ปรุงน้ำตาลเยอะอ่ะนี่เลยก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาแต่เป็นน้ำซุปที่เป็นน้ำเต้าหู้อย่างเดิมต้องบอกว่าเป็นน้ำที่เรียกว่าผมอยากจะแนะนำคือน้ำของเขาเนี่ยไม่ว่าจะต้มยำหรือไม่ต้มยำเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์มากเปรียบเสมือนนะเพื่อนๆฟังนะและคิดตามเหมือนเขาทำต้มยำอ่ะบางร้านใส่นมสดใช่ป่ะแต่ร้านเนี้ยเอาน้ำเต้าหู้มาใส่แทนนมสดเนี่ยมันเลยออกมาเป็นเอกลักษณ์ของร้านเขาว้าวบอกเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผมว่ารังสรรค์มาดีถูกใจคนกินรวยแน่นอนอร่อยออนไลน์สั่งเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะบอกเลยร้านนี้บอกเลยโดนมากมากขออนุญาตนะครับมาถึงที่นี่เลยนี่เลยเมนูนี้เลยข้าวมันหมูอบสูตรไหหลำคนไหหลำทำข้าวมันไก่อร่อยที่สุดในโลกจำไว้เลยเฮ้ยดีป่ะคือข้าวมันเนี่ยจัดเม็ดดีแล้วก็มันแบบโบราณหอมๆมีกลิ่นกระเทียมตอนที่เขาหุงด้วยแล้วก็มีกลิ่นข้าวมันที่แบบหุงแบบโบราณมีทั้งมันมีทั้งเนื้อมาใช้อยู่ในหมูอบของเขาถ้าถามความอร่อยข้าวอร่อยเลยเฮียทรงขอประกาศเลยประกาศร้านอร่อยออนไลน์ที่คุณต้องสั่งด่วนวันนี้เป็นร้านหำหู้บางขุนนนท์สั่งกันเลยอร่อยจริงแล้วพบกับผมครับเฮียทรงเล่งหงครับกับอร่อยออนไลน์ดูว่าครั้งหน้าผมจะแนะนำและประกาศร้านอร่อยออนไลน์ร้านไหนเจอกันครั้งหน้าครับผมสวยต่อแล้วติดใจว่ะอันเนี้ยแล้วพวกหนูจะได้กินไหมคะพวกเธอเดี๋ยวก็สั่งมาสิไม่ออกตังเองเด
้งอยู่ในปากเด้งน่าดูเลยนิดนึงครับบาท2 บาทผมมาเล่นนะแล้วเนี่ยมุกเล็กมุกน้อยเก็บหมดครับ